ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในส่วนของผมที่รับมอบหมายนะครับก็ situation based learning ก็คือการมีส่วนร่วมโดยการใช้เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับถ้าพูดหนึ่งในวงของรัฐศาสตร์ก็ไม่พ้นจากศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในบ้านเมืองของเราเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับนี่คือแน่นอนจะต้องเจอแน่นอนครับทีนี้ในการควบคุมหรือว่าการควบคุมชั้นเรียนทำไงก็ได้ให้นักศึกษาของเราเนี่ยสนใจมันมีวิธีการหลายวิธีมากที่เราจะทำได้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลดีมากๆก็คือการใช้เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาของเรานะครับ situation based learning ทีนี้ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องใช้ที่ต้องมีนะครับแน่นอนหนึ่งนักศึกษาเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านนะครับมีการสอนในแต่ละรายวิชาเนี่ยจะเจอนักศึกษากลุ่มที่มีความแตกต่างกันนะครับบางคนบางกลุ่มก็จะเรียบร้อยบางกลุ่มก็จะธรรมดาธรรมดาบางกลุ่มก็จะกากันหน่อยนะครับทีนี้วิธีการก็คือเราทำการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มจัดโซนแล้วก็เลือกหัวหน้าทีมแบ่งกลุ่มเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบ่งให้เชื่อเถอะนักศึกษาเขาจะแบ่งของเขาเองเช่นเขาจะมาเป็นทีมมาเป็นกลุ่มของเขามาเป็นเซตของเขาเองนะครับและในกลุ่มนั้นอ่ะจะมีอย่างน้อยๆก็คือหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่มอยู่หนึ่งคนที่เช่นเวลาอาจารย์ถามชอบตอบคำถามเพื่อนโยนให้ตอบคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นเวลาอาจารย์เสนอให้เสนอความคิดเห็นอันนี้คือสิ่งที่เราเจอเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านก็เคยเจอเหมือนกันนะครับและทีนี้ในมุมของรัฐศาสตร์เนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนการสอนและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในมุมต่างประเทศตอนนี้เหตุการณ์นี้กำลังดังมากนะครับอินทรีพระมังกรจริงถ้าเอารูปธงชาติอเมริกากับธงชาติจีนมาชนกันก็ได้แต่มันก็ดูธรรมดาไปโอ้อินทรีโอ้มังกรมันคืออะไรนักศึกษาก็จะเกิดความสนใจที่เราก็แบ่งกลุ่มเลยครับฝั่งนี้สมมติว่าเราเป็นพญาอินทรีคือตัวแทนของอเมริกากลุ่มนี้สมมติเราเป็นตัวแทนของมังกรประเทศจีนตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นใครใช้หัวเว่ยบ้างครับตอนนี้กำลังมีปัญหานะครับหัวเว่ยก็ลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝั่งนี้ทำอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีปัญหาเราจะมีวิธีการตอบโต้ยังไงนักศึกษาก็จะหาข้อมูลจะเกิดการถกเถียงจะมีการเสนอความคิดเห็นและเชื่อเลยว่าแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้ายกมือไม่ค่อยมีใครกล้าถามแต่เมื่อเราจี้เราจับหัวหน้ากลุ่มได้เราถามหัวหน้ากลุ่มได้เนี่ยก็จะมีการเสนอความคิดเห็นต่อไปเรื่อยๆมันทำให้คลาสชั้นเรียนเนี่ยมันเกิดความสนุกหรือกลับมาใกล้ๆบ้านเราก็คือในมุมของอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเราลองถามดูนักศึกษายกตัวอย่างให้เขาเป็นผู้นำประเทศต่างๆเราสมมติการขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี62ไทยเป็นประธานอาเซียนถามว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นห่วงเราเรื่องอะไรบ้างอยากให้ประเทศไทยปรับอะไรบ้างในฐานะที่อาเซียนจะได้เดินไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของเนื้อหาที่เราสามารถสมมุติเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของเราหรือกลับมาในบ้านเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ 3.6 หมื่นล้านไม่ใช่น้อยๆเราให้นักศึกษาลองจับกลุ่มแล้วก็วิเคราะห์เป็นทีมก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นโซนก็ได้คิดยังไงเห็นด้วยหรือไม่เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยล่าสุดเท่าไหร่แล้วในระหว่างที่เราหลายคนกำลังลุ้นอยู่ว่าใครจะได้เป็นนายกใครจะได้เป็นรัฐบาลนักศึกษาของเราเชื่อไหมครับว่าทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนเป็นครั้งแรกที่เขาไม่เสร็จเลือกตั้งเพราะนั้นความตื่นเต้นความสนใจกับเราเนี่ยจะต่างกันมากเราเนี่ยบางท่านเลือกมาหลายครั้งแล้วก็รู้วิธีการแต่บางคนเนี่ยเพิ่งเคยเลือกเพราะนั้นเราลองโยนคำถามให้นักศึกษาให้เขาสมมุติให้เขาได้เจอกับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นว่าเนี่ยหลังจากไปเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือสิ่งที่เป็นเนื้อหามีอีกหลายเนื้อหาครับแต่นี้ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประมาณนี้ทำให้นักศึกษามีความสนใจในการที่จะเรียนอีกอันหนึ่งครับที่สำคัญมากแรงจูงใจเชื่อได้เลยว่าอาจารย์ทุกท่านก็เคยใช้
มีอะไรบ้างแรงจูงใจตัวอย่างเช่นเป็นคะแนนอาจจะบวก1 2หรือให้คะแนนเป็นรายกลุ่มเป็นทีมเป็นโซนนะครับอ่ะกลุ่มนี้ถ้าตอบถูกให้บวก1ไปทั้งกลุ่มกลุ่มนี้ตอบถูกให้บวก1ไปทั้งกลุ่มเป็นต้นนะครับหรือคำชื่นชมบางครั้งคำถามไม่จำเป็นจะต้องมีคะแนนเป็นต้นเป็นตัวสำเร็จไปครับแค่มีคำชื่นชมจากเราที่เป็นผู้สอนจากเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนอาจจะทำให้เขามีพลังมีแรงที่จะตอบเราในครั้งหน้าหรือเสียงปรบมือไม่จำเป็นต้องมีคะแนนครับไม่จำเป็นต้องมีคำชื่นชมก็ได้ให้เพื่อนๆในห้องปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยมันทำให้เขามีแรงที่จะตอบเราครั้งหน้าที่กูอ่านมาไม่เสียเปล่าที่เราอ่านมาไม่สูญเปล่าที่เรายกมือตอบอาจารย์เราก็ได้คำชื่นชมได้เสียงปรบมือกลับมาด้วยทำให้เขาอยากที่จะปรบมืออยากที่จะตอบอยากที่จะมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนของเรานะครับเป็นต้นนะครับนี่คือเป็นไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับอันนี้เป็นภาพเฉยๆที่จะเอามานำเสนออ่ะปรบมือและสุดท้ายครับอยากจะฝากสำหรับเหตุการณ์หรือว่าสภาวะที่เป็นอยู่ในบ้านเมืองเราตอนนี้ก็อยากฝาก Agnes what your country can do for you but what you can do for your country จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่านบ้างแต่จงถามว่าตัวท่านให้อะไรแก่ประเทศชาติแล้วบ้างขอบคุณครับ